อาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์กลับมาอีกครั้งนะครับแต่เป็นครั้งที่ทุกคนรอคอยจริงๆนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับสินค้าใหม่ครับนั่นจะเป็นสินค้าอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้กลับมาพร้อมกับห่อสีทองสวยงามเพราะว่าประสบความสำเร็จมากสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชมการรับประทานมินิค็อกเทลกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันกับกุนเชียงหมูนั่นก็คือหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมหมูหยองโดยทั่วไปแต่อันนี้จะเป็นอบกรอบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นความกรอบและความแห้งครับบรรจุอยู่ในถุงแบบนี้ทำไมเราต้องทำหมูหยองอบกรอบแล้วก็ต้องเป็นรสพิซซ่าด้วยเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใส่ผงพะโล้แล้วเราใส่อะไรลงไปในหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าเราใส่ปาปริก้าเรามีกลิ่นหอมของผงชีสแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมของออริกาโน่เป็นพิซซ่าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหมูหยองชนิดนี้ก็คงจะไม่เหมาะกับการที่คุณผู้ชมจะไปรับประทานกับข้าวต้มอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำว่าถ้าคุณผู้ชมตื่นมาตอนเช้าเพียงแค่ขนมปัง1ชิ้นชาเนยบางทาซอสมะเขือเทศนิดนึงเสร็จแล้วก็วางหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์โรยลงไปให้ทั่วแผ่นแล้วก็ประกบขนมปังอีกหนึ่งแผ่นคุณผู้ชมก็จะได้แซนด์วิชรสพิซซ่าตั้งแต่เช้าเลยเป็นพิซซ่าเลยใส่อะไรก็จะกลายเป็นพิซซ่าไปหมดเลยใช่และที่สำคัญวันง่ายๆวันสบายๆ work from home แล้วก็ไม่อยากจะไปไหนนะคุณผู้ชมลวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งห่อรินน้ำทิ้งไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็โรยด้วยน้ำสลัดครีมหรือว่าสลัดครีมรสที่คุณผู้ชมชอบซอสมะเขือเทศนิดนึงซอสพริกนิดนึงแล้วก็โรยหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตาจานยิ่งศักดิ์ลงไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจานนั้นก็จะกลายเป็นบะหมี่พิซซ่าทันทีถือว่าเป็นเมนูใหม่ไปเลยนะฮะใช่หรือแม้แต่กระทั่งไข่เจียวจานธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมก็ทาซอสมะเขือเทศแล้วก็โรยหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เห็นไหมคุณผู้ชมไข่เจียวก็จะกลายเป็นไข่เจียวหน้าพิซซ่าทันทียังมีอีกไม่รู้กี่สิบกี่ล้านตำรับที่คุณผู้ชมสามารถอร่อยได้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอันนี้เป็นหมูร้วน 100% เราไม่ได้มีส่วนผสมของไก่หรือเนื้ออื่นๆใดๆปนเลยคุณผู้ชมครับหอมกลิ่นพิซซ่าถึงๆเลยคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันจะอยู่ในถุง100กรัม100กรัมฮะ100กรัมโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมปิดสนิทบรรจุภัณฑ์สวยงามสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะชิมอยากจะทดลองดูว่าเอ๊ะอร่อยจริงหรือเปล่าอาจารย์นิสักยินดีครับวันนี้ก็มีราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยเราขายที่1ห่อ175บาท คุณผู้ชมแต่วันนี้ไม่ขายอ่ะขายทั้งกุนเชียงเลยเหมือนกันไปเลยนะฮะ3ห่อ450บาทโปรโมชั่นส่งถึงบ้านทั่วประเทศรวมค่าส่งเสร็จเรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมครับขอความกรุณาจ่ายเงินต้นทางนะคุณผู้ชมครับผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่มีการวางจำหน่ายที่ไหนไม่ต้องไปซื้อที่ห้างไหนคุณผู้ชมต้องสั่งซื้อผ่านทาง Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมช่วยเพิ่มเพื่อนเลยนะคะครับผมหรือว่าถ้าแอดไม่ถูกนะฮะโทรมาได้นะฮะที่026827644นะครับค่ะต้องย้ำคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั้นแตกต่างจากหมูหยองของคนอื่นเพราะว่ามีกลิ่นหอมของชีสปาปริก้าและออริกาโน่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอามาโรยรับประทานเป็นอาหารอร่อยๆเด็กๆสมัยใหม่จะต้องชอบแน่นอนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับรีบซื้อให้ลูกหลานรับประทานนะหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเอาละครับก่อนจากกันนะครับขออนุญาตฝากกันอีกครั้งนึงนะครับกับหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ3ห่อแบบนี้นะครับเพียงแค่450บาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสั่งได้เลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับสำหรับ